มิติใหม่ของศูนย์กลางทางธุรกิจของเมืองหลังโควิด-19พวกเราคงคุ้นเคยกับพื้นที่ศูนย์กลางทางธุรกิจบริเวณศูนย์กลางมหานครนะครับไม่ว่าจะเป็นสยามสีลมสาทรสุขุมวิทซอยต้นๆ นะครับเช่นซอยนานาอโศกพร้อมพงเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจ้างงานการทำงานประเภทการเงินการธนาคารและการค้าการบริการภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Central Business District หรือว่า CBD นะครับหรือว่าบางที่ก็อาจจะเรียกว่าดาวน์ทาวน์ก็ตามทีพื้นที่เหล่านี้เราคิดว่ามันคือการที่มีสำนักงานขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับเป็นตึกสูงแล้วก็มีการเงินการธนาคารแล้วก็เฮดควอเตอร์หรือว่าสำนักงานใหญ่ของธุรกิจต่างๆอยู่ในบริเวณนี้ก็อาจจะมีศูนย์การค้าและอื่นๆเข้ามาประกอบด้วยรวมถึงที่อยู่อาศัยประเภทที่มีความหนาแน่นสูงด้วยแต่ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมากระแสหรือแรงบีบคั้นอันเนื่องมาจากการที่บอกว่าเราไม่สามารถที่จะมารวมตัวกันได้ไม่ว่าจะเป็นรวมตัวกันในที่ทำงานอาจจะเกิดการแพร่เชื้อต่างๆแล้วก็ต้องขึ้นระบบขนส่งมวลชนที่แออัดมาทำงานเพราะฉะนั้นล็อกดาวน์ครับแล้วก็เกิดรีโมทเวิร์คคือทำงานระยะไกลผ่าน Work From Home แล้วก็ขยายมาเป็น Work From Anywhere แน่นอนว่าในช่วงเวลาที่ล็อกดาวน์บอกว่าคนต้องทำงานที่บ้านห้ามเข้ามาพื้นที่ศูนย์กลางทางธุรกิจของเมืองพื้นที่เหล่านี้ก็เงียบสนิทครับเพราะว่าไม่มีคนเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าก็ไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้นะครับแล้วก็หลังจากโควิดผ่านพ้นไปเดิมทีเราก็หวังว่าจะกลับมาคึกคักกลับมาเป็นแหล่งจ้างงานกลับมาเป็นพื้นที่รวมตัวกันของบุคคลต่างๆเหมือนเดิมก่อนที่จะมีโควิดแต่ผลกลับไม่ใช่ครับตัวเลขหลายๆอย่างได้แสดงให้เห็นว่าความต้องการใช้พื้นที่เหล่านี้ในฐานะพื้นที่ทำงานหลักของเมืองลดลงเป็นอย่างมากอย่างเช่นมหานครนิวยอร์กครับสำนักงานต่างๆที่เคยมีคนเช่าอยู่เต็ม 100% เนี่ยหลังจากมีโควิดปรากฏว่ากลับมาแค่ 50% หรือครึ่งเดียวเท่านั้นเองผลที่ตามมาไม่ใช่แค่พื้นที่สำนักงานเท่านั้นครับที่ลดความต้องการในการใช้งานลงไปแต่นำมาซึ่งการไม่คุ้มทุนของโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆที่เคยมีมาไว้สำหรับรองรับคนที่เข้ามาทำงานเต็ม 100% ของพื้นที่ทั้งหมดเช่นร้านค้าต่างๆที่เคยขายอาหารขายของต่างๆให้กับพนักงานลูกค้าหายไปครึ่งหนึ่งก็เจ๊งสิครับระบบขนส่งมวลชนต่างๆที่เมืองเตรียมไว้สำหรับพื้นที่ศูนย์กลางของเมืองเดินทางจากพื้นที่ต่างๆนั่งรถไฟฟ้าทั้งลอยฟ้าและใต้ดินเข้ามาทำงานกลางเมืองเมื่อก่อนมีโควิดรถเต็มรถแน่นเลยนะครับตอนนี้คนน้อยลงจนระบบขนส่งมวลชนต่างๆไม่คุ้มที่จะให้บริการอีกต่อไปต้องไปขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อมาชดเชยส่วนต่างที่ผู้โดยสารขาดหายไปจากการที่เขา remote work work from home work from anywhere นะครับแต่ตัวเลขของมหานครนิวยอร์กที่พนักงานออฟฟิศต่างๆต้องการพื้นที่หายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยกลับมีตัวเลขหนึ่งครับที่กลับมาเกือบ 100% เหมือนเดิมก็คืออัตราการเข้าพักโรงแรมในกลางมหานครนิวยอร์กครับกลับมามี occupancy rateเกิน 90% ของความสามารถในการรองรับตัวนี้คือตัวเลขที่ต้องคิดครับว่าออฟฟิศต้องการน้อยลงครึ่งหนึ่งแต่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้ามาพักค้างในพื้นที่มหานครที่มาจากพื้นที่อื่นเนี่ยกลับไม่ได้ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนมีโควิดเลยก็ไปเจอผลการศึกษาครับของ Gensler ซึ่งเป็นบริษัทสถาปนิกและวางผังชื่อดังของโลกที่ผมได้กล่าวถึงผลงานการศึกษาของเขาใน2เอพิโซดที่ผ่านมาต่อเนื่องกันแล้วนะครับเอพิโซดนี้เป็นตัวสรุปว่าจากการศึกษาของเขาเนี่ยเห็นอะไรกับอนาคตของพื้นที่ศูนย์กลางทางธุรกิจของเมืองหลังจากโควิดบ้างแน่นอนว่าฐานคิดปกติครับคนที่ไป work from home เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่ศูนย์กลางเมืองอีกต่อไปแล้วในวันที่เขา work from home คือไม่ต้องเข้ามาที่ออฟฟิศก็ไม่รู้จะเข้ามาที่ศูนย์กลางเมืองทำไมนะครับแต่ผลการสำรวจจริงกลับไม่ใช่ครับเขาพบว่ากลุ่ม hybrid worker ก็คือคนที่หลังจากโควิดแล้วเนี่ยค้นพบว่าบางทักษะหรือบางภาระงานเขาสามารถทำงานที่บ้านได้และยังมีบางภาระงานที่เขาต้องเข้าออฟฟิศบ้างดังนั้นเก
เกิดกลุ่มที่เรียกว่าไฮบริดเวิร์กเกอร์คือบางวันเท่านั้นที่เข้ามาทำงานที่ออฟฟิศแล้วก็บางวันทำงานที่บ้านแต่ข้อมูลเขาค้นพบว่า2ใน3ของกลุ่มไฮบริดเวิร์กเกอร์เนี่ยในวันที่เขาไม่ต้องเข้าออฟฟิศวันที่เขาทำงานที่บ้านได้เลยเนี่ยเขายังเข้ามาที่พื้นที่ศูนย์กลางเมืองหรือ CBD ด้วยหลายสาเหตุครับไม่ว่าจะเป็นมานั่งทำงานแบบรีโมทเวิร์กคือทำงานผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะครับแต่เข้า CBD มานั่งทำงานแบบนี้ในร้านกาแฟในร้านอาหารหรือเช่าโคเวิร์กิ้งสเปซกลางเมืองเพื่อนั่งทำงานรีโมทเวิร์กเข้าไปที่ออฟฟิศตัวเองที่อยู่กลางเมืองเหมือนกันหรือเข้ามาทำกิจกรรมอื่นๆเช่นเล่นกีฬาออกกำลังกายในพื้นที่ออกกำลังกายทั้งสาธารณะหรือจ่ายเงินใช้ในพื้นที่กลางเมืองมาช้อปปิ้งจับจ่ายซื้อสินค้ามาร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆเช่นดูดนตรีเข้าพิพิธภัณฑ์แล้วกลุ่มนี้ถามว่าเข้ามาเยอะน้อยแค่ไหน2ใน3ของ Hybrid Worker ทั้งหมดครับในวันที่เขา Work From Home ได้ 66% ยังเข้ามาที่ CBD เพื่อทำกิจกรรมต่างๆทั้งทำงานและกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนแล้วยังมีผลการสำรวจที่น่าสนใจจากความเห็นของคนวัยทำงานอีกนะครับว่าถ้าพื้นที่ศูนย์กลางเมืองสามารถที่จะมีพื้นที่ออกกำลังกายสวนสาธารณะกิจกรรมทางวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์คอนเสิร์ตอีเวนต์และอื่นๆที่ไม่ใช่การทำงานนะครับแต่มีพื้นที่เหล่านี้ดีและมีกิจกรรมรองรับดีเนี่ยจะดึงดูดคนวัยทำงานทั้งหลายเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์กลางเมืองมากขึ้นในวันที่เขาไม่ต้องมาทำงานที่ออฟฟิศมากน้อยแค่ไหนครับเขาบอกว่า 90% ของคนที่เป็นไฮบริดเวิร์กเกอร์เขาบอกว่าถ้ามีพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่พื้นที่ทำงานในกลางเมืองเนี่ยดีเขาจะกลับมาในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองบ่อยขึ้นในวันหยุดของเขาและพนักงานที่ต้องมาทำงานเต็มเวลาในบริเวณศูนย์กลางเมืองอยู่แล้วไม่ได้ทำงานที่บ้านเลยบอกว่าวันหยุดของเขาเนี่ยจะเข้ามากลางเมืองเพื่อร่วมกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่การทำงานเนี่ยถึง 75% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเกนเซอร์เขาก็เลยทำการสรุปว่าณวันนี้คือหลังโควิดจบไปแล้วเนี่ยศูนย์กลางเมือง CBD ธุรกิจต่างๆเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นแหล่งรองรับการทำงานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นพื้นที่ที่ต้องตอบสนองการเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจซึ่งต้องอยู่กลางเมืองเพราะเป็นกิจกรรมที่คนทั้งเมืองนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือใช้พื้นที่เหล่านั้นได้ทั่วถึงกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เป็นพื้นที่รวมตัวการจัดอีเวนต์ต่างๆเป็นพื้นที่เปิดตัวสินค้าแสดงสินค้าใหม่ทดสอบทดลองสินค้าหรือเป็นพื้นที่เดินเล่นดูนู่นดูนี่นะครับวินโดว์ช้อปปิ้งอย่างสะดวกเป็นพื้นที่ที่มีความเป็น sense of place หรือมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ของตัวเองอย่างเช่นย่านฮาราจูกุของมหานครโตเกียวเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีบล็อกขนาดเล็กเดินเท้าได้สะดวกเหมาะสมกับการที่คนเข้ามาแล้วสามารถที่จะร่วมกิจกรรมหรือสามารถทำนู่นทำนี่ได้หลายอย่างกับคนหลายๆกลุ่มนะครับแต่ว่าผลการศึกษาอันนึงที่เขาขมวดท้ายแล้วน่าสนใจก็คือว่าระหว่างพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางเมืองขนาดใหญ่กับศูนย์กลางเมืองขนาดเล็กเนี่ยมีลักษณะแล้วก็มีการใช้งานที่แตกต่างกันเขาบอกว่าผลการสำรวจเขาพบว่าCBD ของเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรตั้งแต่20ล้านคนขึ้นไปนะครับคนในเมืองเขามองว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่นอกจากดีสำหรับการทำงานแล้วสำหรับทำกิจกรรมแล้วเขายังมองว่าเป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับพักอาศัยและเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยแต่ในขณะที่กลับกันเลยครับ CBD ของเมืองขนาดเล็กน้อยกว่า 2.5 ล้านคนขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับการทำกิจกรรมแปลกๆใหม่ๆเปิดตัวสินค้าหรือกิจกรรมแปลกๆใหม่ๆให้เขาได้ร่วมอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะว่า
เมืองขนาดใหญ่ในมุมมองของเราเนี่ยมันก็น่าจะมีความแออัดหนาแน่นมีแต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพราะว่าเมืองขนาดใหญ่ยิ่งมีความเป็นเฮดควอเตอร์หรือสำนักงานใหญ่ของสำนักงานข้ามชาตินะครับแต่เขากลับมองว่าพื้นที่เหล่านี้ยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งถูกออกแบบให้ดีมากขึ้นเท่านั้นการออกแบบให้ดีแปลว่ามีพื้นที่สวนสาธารณะมีพื้นที่อื่นๆที่รองรับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้พักอาศัยในเขตชั้นในหรือในเขตศูนย์กลางของเมืองด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับการที่จะสร้างครอบครัวการเลี้ยงดูลูกด้วยแต่ CBD ของเมืองขนาดเล็กครับมันจะมีบทบาทเพียงอย่างเดียวครับก็คือมุ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นเพื่อเป็นเมืองขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคตดังนั้นจึงเน้นที่เรื่องของกิจกรรมแปลกๆใหม่ๆเพื่อให้มีการขยายขนาดและสามารถดึงดูดให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นผลการศึกษาของเกนสเลอร์ก็ชี้ชัดครับว่าพื้นที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจหรือว่า CBD ของเมืองหลังโควิดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวันกลับครับเปลี่ยนจากการเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งงานเข้มข้นมากๆลดบทบาทของการทำงานหรือเป็นพื้นที่รองรับการทำงานลงเป็นอย่างมากแต่ว่าจะมีกิจกรรมอื่นๆที่ต้องการอยู่บริเวณศูนย์กลางทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือสามารถใช้งานมันได้อย่างสะดวกเนี่ยเข้ามาเติบโตแทนที่ไม่ว่าจะเป็นการเป็นพื้นที่ช้อปปิ้งพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆพื้นที่ที่จะทำให้เกิดการกินอาหารหรือรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจหรือกิจกรรมส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วคนก็ไม่ได้หายไปจากตรงนี้ครับต่อให้คุณทำงานที่บ้านคุณก็ยังเข้ามาบริเวณศูนย์กลางเมืองแต่ไม่ได้เข้ามาในฐานะพนักงานแล้วแต่คุณเข้ามาทำกิจกรรมอื่นๆที่เข้ามาทดแทนพื้นที่ทำงานกลางเมืองนั่นเองเพราะฉะนั้นกลางเมืองไม่ได้หายไปแต่เปลี่ยนบทบาทของตัวเองไปตามพลวัตของวิถีชีวิตของมนุษย์นั่นเองวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้จบมินิซีรีส์3ตอนต่อเนื่องจากผลการศึกษาของเกนสเลอร์ที่ในหัวข้อ City Pulse 2023ศึกษาอนาคตของ CBD ของเมืองหลังจากโควิดแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ